ลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียคือเมืองแมนสันจากที่ซ่อนตัวสุดร้อนในทะเลทรายนี่เป็นทางเข้าลับสู่แคมป์แมนสันสู่ชานเมืองร่ำรวยที่เขาวาดด้วยเลือดชาวแมนสันเป็นแค่เรื่องมืดมนเรื่องหนึ่งในเมืองแห่งนี้งั้นลงมือที่นี่อาจจะเป็นหลุมศพเหรอจากท่ารถเมืองผีสู่หลุมหลบภัยชั้นดีในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งป้องกันจากคู่รุกรานลึกลับนี่เป็นสถานที่พบเห็น UFO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การคุกคามยิ่งใหญ่สู่ LA คือใต้ดินของมันแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ทำให้คนตายเป็นร้อยบาดเจ็บกว่า 1,000 คนเราปลอกเปลือกย้อนไปในเวลาใน City of the Underworld Los Angeles ดินแดนแห่งแมนสันผมดอนวาแมนเมืองข้างใต้ผมลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียแค่ส่วนเล็กๆของมันพื้นที่ใหญ่ของ LA ขยายไปถึง 5,000 ตารางไมล์เป็นบ้านของผู้คนกว่า13ล้านคนซึ่งพูดกว่า200ภาษาทุ่งทะเลทรายสงบเปลี่ยนแปลงสู่มหานครปีศาจได้อย่างไรมันอยู่รอดได้ยังไงเมืองนี้อยู่ชายขอบแห่งการทำลายล้างไม่หยุดหย่อนจึงไม่น่าสงสัยความโลภคอร์รัปชันฆาตกรรมและความบ้าคลั่งจึงมีอยู่ทั่วถนนหนทางปี2007ผู้รักษากฎหมายผู้เชี่ยวชาญนิติเวชและสุนัขตำรวจได้ขุดลงไปใต้ดินที่แห้งแล้งของทะเลทรายนอกเขต LA พวกเขากำลังตามหาศพเหยื่อก่อนหน้าที่ยังหาไม่พบของฆาตกรชื่อดังชาลส์แมนสันถ้าพวกเขาขุดหาหลักฐานใหม่ได้มันอาจส่งเขาสู่ความตายการค้นหาล้มเหลวแต่แมนสันยังคงเน่าอยู่ในคุกตลอดชีวิตข้อหาฆ่าคนในลอสแอนเจลิส7คนในปี1969การนำแมนสันขึ้นไต่สวนใหม่จะเปิดแผลของเมืองที่ยังไม่เคยได้รับการเยียวยาการไต่สวนคดีแมนสันเป็นหนึ่งในคดีแพงที่สุดที่ LA เคยพบเป็นคดีบ้าที่สุดในยุค1960คุณได้เป็นพยานการย้อนเหตุการณ์รุนแรงบนบัลลังก์ชาลส์แมนสันพยายามแทงผู้พิพากษาด้วยดินสอมันเป็นสื่อละครสัตว์แต่ในปี1969ไม่ใช่ช่วงเดียวที่ LA กลายเป็นรัฐแห่งความวิตกย้อนไป27ปีก่อนมีเรื่องอื่นๆที่ไม่เคยบอกเล่าตอนนั้นทั้งเมืองปกคลุมด้วยการโจมตีทางอากาศที่น่ากลัววันที่17ธันวาคม1941ญี่ปุ่นโจมตีอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ซึ่งในตอนนั้นเป็นการจู่โจมเลวร้ายที่สุดในอเมริกาทำลายกองเรือรบแปซิฟิกยับเกาะตะวันตกของอเมริกาโดยเฉพาะท่าเรือใหญ่ที่สุดที่นี่ใน LA เสี่ยงที่จะถูกโจมตีถ้าญี่ปุ่นทำลายอ่าวนี้ได้ผลลัพธ์ก็คงจะเป็นหายนะไปทั่วทั้งประเทศสหรัฐเข้าร่วมในสงครามโลกแล้วกับเรือดำน้ำข้าศึกที่ซ่อนอยู่ทั้งสองฝั่งเมื่อเครื่องบินไม่ระบุชื่อถูกพบเหนือเมือง1เดือนหลังจากสงครามอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์สงครามลอสแองเจลิสที่ไม่มีคนรู้ก็เริ่มขึ้นจากฐานทัพลับสุดยอดที่อยู่ใต้ดินราว25ไมล์จากกลางเมือง LA ค่ายแมคอาเธอร์ที่อยู่ยอดเขาคอยตรวจตราซานเปโดรท่าเรือปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดของชาติและตำแหน่งยุทธศาสตร์บนริมมหาสมุทรแปซิฟิกผมจะไปพบกับสตีฟเนลสันผู้บัญชาการและพันธรักษ์พิพิธภัณฑ์ค่ายแมคอาเธอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญสงครามลอสแองเจลิสและรู้จักอุโมงค์ทั้งหมดที่ทำให้ที่นี่เป็นปริศนาอ๋อยินดีที่ได้พบนะครับถ้าผมขับรถเล่นหน่อยสิแน่นอนได้เลยค่ายแมคอาเธอร์สร้างในยุค1940ระหว่างการก่อสร้างกองทัพรอบๆในสงครามโลกครั้งที่1ปืนใหญ่ของค่ายยิงกระสุนได้หนัก 1,500 ปอนด์ใกล้กว่า4ไมล์แต่กว่า2ทศวรรษปืนใหญ่ก็ไม่เคยส่งเสียงจากนั้นญี่ปุ่นเข้าจู่โจมอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ทั้งชาติก็เริ่มเคลื่อนพลฐานลับนี้กลายเป็นฐานทัพหน้าในสงครามแปซิฟิกทันทีเราจะขึ้นไปดูป้อมปืน1ใน2แห่งที่อยู่ที่ค่ายนี้เราจะดูว่าอะไรอยู่ใต้ดินป้อมปืนใต้ดินเป็นกุญแจปริศนาอายุ60ปี
มีบางคนหรือบางอย่างจู่โจม LA หรือเมืองนี้เป็นเหยื่อแห่งอุบายซับซ้อนในประวัติศาสตร์กองทัพกันแน่ไปกันเลยว้าวดูนี่สิเรามาอยู่ในป้อมปืนที่เก่าที่สุดอยู่บนลาดเขานี่ที่ซ่อนจากแสงแดดแคลิฟอร์เนียคือสุดยอดหลุมหลบภัยซึ่งปกป้องได้ดีพอๆกับที่กำบังนาซีในเบอร์ลินในปี1942มันอัดแน่นไปด้วยทหารที่กังวลรอคอยการจู่โจมทางอากาศจากญี่ปุ่นมีห้องในนี้นับไม่ถ้วนเลยล่ะครับโอ้ดูหลุมนั่นสินี่เรามีห้องนี่อะไรครับเนี่ยคือนั่นเป็นบางที่ที่ผมยังไม่เคยไปนะผมลงไปได้มั้ยล่ะแน่นอนสิอ๋อจริงเหรอถ้าคุณสนใจนะอุโมงค์นี้เคยทอดไปยังห้องแผนผังกลไกที่ซึ่งสามารถล็อกปืนที่เป้าหมายได้14ไมล์ในทะเลปึ๊บผมอยู่ที่คราวซีโร่สำหรับสงครามลอสแองเจลิสอุโมงค์นี้เป็นระดับต่ำที่สุดของป้อมปืน1ใน3ส่วนที่ป้องกันค่ายจากการจู่โจมทางทะเลป้อมปืนไรเฟิล2กระบอกที่ทางด้านข้างมหาสมุทรที่ด้านหลังของค่ายเป็นป้อมปืนครกกับปืนที่ออกแบบเพื่อยิงวิถีกระสุนสูงกำจัดเรือฆ่าศึกในทะเลในการเก็บรักษาอาวุธและลูกกระสุนป้อมปืนนี้กลายเป็นค่ายทหารเมื่อสงครามโลกครั้งที่2เริ่มขึ้นผมกำลังเดินข้างใต้ค่ายทหารป้อมปืนทั้งหมดด้านบน50คนอยู่เหนือหัวผมเนี่ยในความมืดรอพวกญี่ปุ่นจะจู่โจมสัปดาห์หลังสงครามอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ลากออกไปทหารช่างอเมริกามากขึ้นหลั่งไหลเข้ามาในค่ายเพื่อสนับสนุนการต่อสู้ฐานที่เก็บคนไว้น้อยเพียง23คนในยามสงบตอนนี้มีทหาร 7,000 คนเบียดแน่นในห้องแฉะแบบนี้เกือบเป็นไปไม่ได้สำหรับเราที่จะเข้าใจว่าทหารอยู่ในนี้ได้ยังไงประจำการที่นี่ต้องคิดดูหน่อยเพราะว่าเรื่องที่ใกล้เคียงที่สุดที่จะเทียบกับมันได้เนี่ยอาจเป็นเหตุการณ์911อาการของเครื่องบินกันทั้งนั้นเนี่ยพวกทหารที่ผมสัมภาษณ์พวกเขาเครียดกันทั้งนั้นหลายปีที่โฆษณาชวนเชื่อถาโถมใส่เราเป็นผู้ทำลายและจู่โจมจากฝั่งตะวันออกเมื่อสงครามอ่าวเพิร์ลมาถึงมันทำให้เป็นจริงใช่ชาวอเมริกันญี่ปุ่น 30,000 คนอาศัยในลอสแองเจลิสที่ลิตเติ้ลโตเกียวตกอยู่ในความแคลงใจทันทีการซ้อมโจมตีทางอากาศเริ่มขึ้นและความเครียดมากขึ้นเมื่อเรือญี่ปุ่นใต้น้ำออกจากฝั่งและยิงโตปิโดใส่เรือขนส่งอเมริกันเราถูกเรือดำน้ำจู่โจมวันคริสต์มาสอีฟปี1941นอกชายฝั่งออกไป2ไมล์เรืออยู่ด้านนอกอ่าวมันถูกโจมตีโดยโตปิโดที่ไหนตรงนี้เหรอออกไป2ไมล์เนี่ยเรือสินค้าถูกลากกลับมาที่อ่าวกับหลุมใหญ่ด้านในเรือดำน้ำญี่ปุ่นหลายลำถูกพบนอกชายฝั่งซานฟรานซิสโกระเบิดอีกลูกยิงไปที่โรงกลั่นน้ำมันใกล้ซานตาบาบาร่าแล้วเรือดำน้ำก็หายไปหลายคนกลัวว่าการจู่โจมนี้เป็นแค่การโหมโรงของการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ที่จะเลวร้ายขึ้นผู้คนในตอนนั้นรู้สึกเหมือนนี่เป็นสงครามและมันไปถึงแคลิฟอร์เนียใต้สุดท้ายเดือนแห่งความหวาดกลัวก็มาถึงจุดวิกฤตในค่ำคืนหนึ่ง24กุมภาพันธ์1942วันนั้นเริ่มเหมือนวันอื่นๆตั้งแต่การจู่โจมข่าวลือคำพวกแบบว่าพระเจ้าวันพินาศกำลังมาแล้วและทัพเรือก็ออกคำสั่งว่าการจู่โจมกำลังจะเกิดตอน 1:18 นาทีสัญญาณเตือนสีเหลืองถูกส่งจากเครื่องสกัดข้าศึกของกองทัพสู่ตำรวจในเมืองหมายถึงเครื่องบินข้าศึกเข้าใกล้แล้วกองป้องกันพลเมืองสั่งให้ปิดข่าวลอสแองเจลิสก็อยู่ในความมืดมนแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการโจมตีเหรอการหลอกลวงประหลาดหรืออย่างอื่นในเวลาเดียวกันเสียงเตือนก็ดับไฟฉายโบกไปบนท้องฟ้าใช่ไฟฉายบางอันจับอยู่ที่วัตถุบนนั้นอีกครั้งนึงมันคืออะไรไม่มีใครรู้จริงๆคนพบเห็นบอกว่าเครื่องบินอีกคนก็ว่าควันอีกคนก็ว่าวัตถุทรงกลมนับ 1,440 ครั้งที่อาวุธต่อต้านอากาศยาน2กระบอกถูกยิงจากป้อมปืนนี้แต่ไม่มีเครื่องบินข้าศึกตกลงมาเลยไม่มีทัพเรือญี่ปุ่นโผล่พ้นขอบฟ้าด้วย2ชั่วโมงหลังจากเริ่มสงครามลอสแองเจลิสก็จบและการโต้เถียงยาวนานกว่า60ปีก็เริ่มขึ้นพยานในเหตุการณ์ที่ผมสัมภาษณ์มา
หลายคนพูดว่าพวกเขาเห็นเครื่องบินโอเคผมว่าพวกเจ้าหน้าที่และพวกมีอำนาจบอกว่ามันไม่มีอะไรหลังจากสงครามญี่ปุ่นกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้ส่งเครื่องบินเข้า LA ในคืนนั้นแล้วถ้ามันมีบางอย่างบนท้องฟ้ามันมาจากไหนล่ะมันถูกโต้แย้งว่านี่เป็นจุดที่เห็น UFO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นมิติใหม่ที่อยู่เหนือความเข้าใจของผมไปเลยนะครับบางคนเชื่อว่าวัตถุบินได้ในคืนนั้นไม่ได้มาจากอวกาศแต่มาจากที่ใกล้ๆฐานทัพอากาศสหรัฐทำไมรัฐบาลถึงต้องส่งกองทัพเครื่องบินทหารมาที่เอเวด้วยล่ะครับมีคนที่ช่างสงสัยบางคนคิดกันว่าบางทีสหรัฐพยายามบังคับให้สังคมตระหนักว่าเราอยู่ในสงครามบางคนพูดไปไกลถึงว่าการโจมตีทางอากาศนั้นถูกวางแผนหรือออกแบบเพื่อหาข้ออ้างในการกักขังญี่ปุ่นจากพื้นที่ลอสแอนเจลิสถ้าคุณทำให้กลัวพวกเขาจะดูเป็นอีกแบบใช่ภายในปีชาวญี่ปุ่นอเมริกัน 120,000 คนถูกจำกัดสิทธิ์และถูกขังในค่ายตลอดช่วงเวลาสงครามความกลัวและความวิตกที่นำไปสู่ความร้ายกาจนั้นถูกกวนขึ้นมาโดยเหตุการณ์ทางอากาศลึกลับที่เกิดที่นี่34ปีหลังจากฐานถูกปลดประจำการและทหารคนสุดท้ายถูกส่งออกไปอุโมงค์เสื่อมสภาพนี้เป็นเครื่องเตือนใจเดียวแห่งสงครามที่ไม่เคยเกิดขึ้นในปี1974เอกสารถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการว่าข้าศึกส่งเครื่องบินพาณิชย์ขึ้นน่านฟ้าของลอสแอนเจลิสในคืนนั้นเพื่อกระจายสัญญาณไปทั่วเลยและเปิดเผยตำแหน่งป้อมปืนต่อต้านอากาศยานเป็นความคิดที่ดีนะส่งตัวล่อไปเพื่อกระตุ้นการตอบโต้หรือก็อาจจะเรียนรู้ว่าการจะตั้งค่ายแมคอาเธอร์แบบนี้การจู่โจมลอสแอนเจลิสคงเป็นความคิดที่แย่มากลอสแอนเจลิสมีแสงแดดราว200วันต่อปีแต่เงามืดแขวนอยู่ทุกวันตลอด24ชั่วโมงการคุกคามแห่งหายนะแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวนอร์ทบริดจ์ในปี94ทำลายทางหลวงแบบนี้ทำลายตึกราบฆ่าคนไปกว่า57คนเสียหายกว่า 40,000 ล้านดอลลาร์ LA ไม่เพียงเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศแต่เป็นศูนย์การค้าใหญ่และท่าเรือที่วุ่นวายที่สุดด้วยถ้าที่นี่ถูกทำลายล้างทั้งประเทศก็จะถูกทำลายคุณป้องกันแผ่นดินไหวไม่ได้แต่วิศวกรกำลังหาทางพัฒนาระบบไฮเทคเพื่อจัดการความวุ่นวายและความตื่นตระหนกในถนนเส้นนี้และเขาหลบอยู่ใต้ดินเพื่อทำงานนี้แผ่นเปลือกโลกอันตรายกว่า300แผ่นที่ซ่อนอยู่ใต้ทรายแสงแดดและต้นปาล์มแผ่นดินไหวอาจมาเมื่อไหร่ก็ได้และกำจัด LA ออกจากแผนที่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวันโลกาวินาศมาถึงชาว LA น้อยคนจะรู้ว่าการอยู่รอดของเมืองขึ้นอยู่กับหลุมหลบภัยชั้นเยี่ยมที่ซ่อนลึกลงไป100ฟุตของ LA City Hallอยู่ใจกลางเมืองลอสแองเจลิสซิตี้ฮอลล์ที่นายกเทศมนตรีและหน่วยงานราชการทั้งหมดตั้งอยู่แต่ข้างใต้ตึกที่โด่งดังนี้คือหลุมหลบภัยห่วงห้ามชื่อว่าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเป็นศูนย์กลางเส้นประสาทของเมืองที่เกิดภัยพิบัติผมพบกับผู้จัดการอาคาร EOC รอบฟรีแมนยินดีที่พบครับขอต้อนรับสู่ซิตี้ฮอลล์ตะวันออกขอบคุณมากครับเพื่อดูว่าเมืองทำอะไรเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ใหญ่ในช่วงวิกฤตประธานาธิบดีสหรัฐมีหลุมหลบภัยนายกเทศมนตรีลอสแอนเจลิสมี EOC การเข้าถึงที่เข้มงวดแต่เราได้รับสิทธิ์อันน้อยนิดเพื่อเข้าถึงอาคารและเครือข่ายมโหฬารของมันเราจะให้คุณเข้าทางพิเศษตรงนี้นะครับโอเคครับซึ่งเราไม่เปิดให้แก่สมาชิกสาธารณะนี่เหมือนประตูหลังของ EOC นี่เป็นประตูที่นายกเทศมนตรีผ่านเข้ามาอะไรกันเลยเมืองที่ถูกปิดตายนะคุณต้องลงไป4ชั้นต้องมีบัตรผ่านเพื่อลงไปที่ระดับนั้นทางต่อทางดูนั่นหนึ่งในปี1974ผู้นำ LA สร้างศูนย์บัญชาการควบคุมเพื่อป้องกันเมืองต่อมหันตภัยพวกเขาพบโครงสร้างที่ดีข้างใต้เท้าพวกเขา
4ชั้นใต้ซิตี้ฮอลล์เป็นหลุมหลบภัยสงครามเย็นขนาด 1,800 ตารางฟุตล้อมรอบด้วยผนังปูนหนา4ฟุตและประตูกันระเบิดทำจากเหล็กออกแบบเพื่อต้านทานระเบิดนิวเคลียร์มันถูกดัดแปลงเพื่อให้อยู่รอดจากการจู่โจมทุกแบบจากธรรมชาติคุณอยู่ในที่ซ่อนระเบิดพื้นที่นี้กับประตูโค้งหนักซึ่งออกแบบมาเพื่ ต้านทานการจู่โจมนิวเคลียร์ในกรณีนี้ที่เกิดเหตุการณ์ EOC จะทำงานเราก็จะปิดตัวอยู่ข้างในเข้าข้างในกันเถอะดอนสุดท้ายเราก อยู่ที่ประตูศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินและนี่ไงล่ะเอาล่ะนะตอนนี้ไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยตอนนี้เราเงียบเชียบกันไม่มีหายนะในทุกวันนี้ในสถานการณ์ฉุกเฉินใช้เวลานิดเดียวที่สำนักงานที่ดูจะปกตินี้จะเปลี่ยนเป็นห้องประชุมใหญ่บางคนเรียกว่าฟาร์มมดถ้าเกิดแผ่นดินไหวตอนนี้ที่นี่จะดูเป็นยังไงครับภายในชั่วโมงมันจะวุ่นวายมากเลยวันที่17มกราคม1994ตอน 4:30 แผ่นดินไหวนอร์ทริดเกิดที่ลอสแองเจลิส5นาทีต่อมาป้อมปราการใต้ดินนี้เดินหน้าเต็มตัวภายในชั่วโมงร้อยคนรวมทั้งนายกเทศมนตรีลงมาที่นี่พยายามทำให้เมืองกลับมารวมกันอีกครั้งแผ่นดินไหวนอร์ทริดเกิดที่นี่ในทุ่งหญ้าจากนั้นขยายวงไปทั่วที่นี่และที่เหลือของเมืองพื้นที่ทั้งหมดนี้ต้องถูกจัดการจากในนี้เหรอครับแน่นอนทั้งเมืองอยู่ภายใต้การควบคุมของลอสแอนเจลิสนั่นคือความรับผิดชอบของเรากว่า24ชั่วโมงต่อมามีเปลวไฟกว่า466ลูกยิงใส่เมืองในวันปกติจะมีน้อยกว่า40ลูกริมถนนถูกปิดกั้นด้วยดินถล่มและสะพานทางหลวงกว่า100แห่งเสียหายผู้คนในห้องนี้ส่งรถบรรทุกน้ำเพื่อไปช่วยหน่วยดับเพลิงเส้นทางต่างๆหนาแน่นแม้แต่เรือเหาะกู๊ดเยียร์ก็ถูกขอให้บินเหนือพื้นที่เสียหายหนักแสดงข้อความปลอดภัยเป็นภาษาอังกฤษและสเปนในท้ายสุดผู้คน57คนเสียชีวิต 9,000 คนบาดเจ็บและความเสียหายเป็นเงินถึง 40,000 ล้านดอลลาร์มันอาจแย่กว่านี้แผ่นดินไหวนอร์ทริดนั้นแย่แค่ไหนครับมันเป็นแผ่นดินไหวขนาด 6.7 เป็นแผ่นดินไหวแบบปานกลางโอเคหายนะแผ่นดินไหวนอร์ทริดเป็นแค่การอุ่นเครื่องการปฏิบัติการเพื่อเหตุการณ์ใหญ่ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่ามีโอกาส 97% ของการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่จะเกิดใน LA ภายใน30ปีข้างหน้าแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ทำให้คนตายได้เป็นร้อยบาดเจ็บเป็นพันเสียหายวงกว้างอาจเกินกว่า100ล้านล้านดอลลาร์เลยทีเดียวหลายๆตึกพังทลายถนนหลายเส้นพังทลายแย่เป็น10เท่าเลยในนอร์ทริดจ์เรามี 30,000 40,000 คนอยู่ในที่พักสาธารณะของเราถ้าคุณมี 40,000 คนที่ต้องการที่พักล่ะแล้วพวกคนไร้บ้านคนบาดเจ็บที่ต้องหาที่หลบภัยเมื่อถนนหนทางพังไปแล้วล่ะเรากำลังลงไปที่หน่วยการขนส่งโอเคครับศูนย์อำนวยความสะดวก ASAC ศูนย์ตรวจตราและควบคุมการขนส่งอัตโนมัติสำหรับเมืองลอสแอนเจลิสดำเนินการโดยกรมขนส่ง LA พวกนี้คือถนนใน LA เหรอกล้อง DOT 350ตัวอยู่ในนี้เช่นเดียวกับกล้องเฮลิคอปเตอร์ของ LAPD และหน่วยดับเพลิงเซ็นเซอร์ฝังอยู่ในถนนเมื่อผู้เชี่ยวชาญที่นี่เห็นปัญหาพวกเขามีอำนาจควบคุมไฟจราจรทั้ง 44,000 ตัวในเมืองเปิดเส้นทางสำหรับพาหนะฉุกเฉินและช่วยชีวิตคนปกติแล้วในเหตุการณ์ฉุกเฉินนี่เป็นตาสำหรับสมองข้างใน EOCเมื่อเขาต้องการการจราจรที่ดีพวกเขาทำได้จากที่นี่ด้วยไฟจราจรและอื่นๆเขาทำให้สิ่งต่างๆลื่นไหลเปิดทางให้พาหนะฉุกเฉินผ่านได้และเขาทำตรงนี้หนุ่มที่อยู่ตรงนี้มอริสวันดีมอริสสวัสดีครับเป็นไงดีขอโทษที่กวนนะไม่มีปัญหาว้าวคุณสามารถซูมและกวาดไปดูรอบๆได้หมดเลยเหรอเนี่ยถูกต้องครับผมเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบนถนนสาย2ที่ตำแหน่งนั้นและกลับมาดูได้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ถนนสาย1และจะกระทบกันยังไงอ่ะนะนั่นถ้ามีปัญหาที่ถนนสาย2แล้วก็เปลี่ยนเส้นทางไปที่สาย1ได้คุณเป็นคนทรงอำนาจจริงๆใช่ แม้มีอุปกรณ์ไฮเทคที่ซื้อได้ด้วยเงินลอสแองเจลิสยังคงเสี่ยงต่อการทำลายล้างเสมอไม่มีใครรู้ดีกว่าชายและหญิงที่ประจำการที่นี่การทำงาน24ชั่วโมง365วันต่อปีเหตุการณ์ใหญ่อาจเกิดขึ้นและเกิดอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่คาดว่าตึกที่สร้างก่อนปี1994จะเป็นสิ่งที่เกิดความเสียหายหลักนั่นเป็นจำนวนคนเจ็บตายส่วนใหญ่ถ้าคุณอยู่ที่นี่และคุณคิดเรื่องนี้ตลอดเวลาคุณอาจจะเป็นบ้าโช
คดีคนพวกนี้ทำงานที่นี่ในหลุมหลบภัยกว่า100ฟุตใต้ซิตี้ฮอลล์กำลังเฝ้าดูเป็นห่วงและเตรียมพร้อมสำหรับทุกคนเก้าสิบปีก่อนลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียปกคลุมไปด้วยสวนส้มและคาวบอยขี่ม้าของเขาเต็มฮอลลีวูดบูลวาร์วันนี้มันเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของอเมริกากับถนนที่อันตรายยาว 7,200 ไมล์เกือบไปไม่ได้ที่จะคิดถึง LA ที่ปราศจากรถพวกเขาเป็นล้านติดอยู่บนถนนและทางหลวงทุกวันสร้างมลพิษเลวร้ายให้ประเทศยังไม่พูดถึงเรื่องร้ายแรงของความเดือดดาลบนถนนและราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นทุกสิ่งมีแต่จะเลวร้ายที่นี่และทุกแห่งแต่มันไม่ใช่แบบนี้เสมอไปที่ฝังอยู่ใต้ถนนคือระบบการขนส่งไปกลับซึ่งเคยเป็นคู่แข่งกับนิวยอร์กลอสแอนเจลิสมีรูปแบบแกรนด์เซ็นทรัลของตัวเองถึงสถานีรถไฟใต้ดินลอสแอนเจลิสแต่สถานีรถไฟใต้ดินยักษ์ใหญ่ถูกทำลายราบเหยื่อแห่งความโลภและไม่รอบคอบวันนี้ชาว LA ติดอยู่ในเมืองแออัดไม่รู้เลยว่าอะไรอยู่ใต้ท้องถนนของพวกเขาผมจะพบกับคริสโตเฟอร์ไพรส์ผู้ช่วยผู้จัดการของคอนโดสเปซที่กำลังพัฒนาอาคารนี้และมันอยู่เหนือสถานีรถไฟใต้ดินที่น่ากลัวคริสโตเฟอร์ดอนขอต้อนรับสู่อาคารสถานีรถไฟใต้ดินขอบคุณมากนะครับแล้วรถไฟใต้ดินนี่อ้างถึงวันก่อนๆด้วยไหมวันเก่าๆเนี่ยนี่เป็นสถานีใหญ่แล้วนี่เป็นสถานีใหญ่ไปดูกันเถอะนะนี่เป็นสถานีแกรนด์เซ็นทรัลแห่งลอสแอนเจลิสตอนนั้นช่วงสูงสุดของมันผู้คน 6,500 คนต่อวันผ่านทางเข้านี้จ่าย1นิกเกิลสำหรับตั๋วไปกลับทุกที่ในเมืองสำหรับผู้คนเหลือเชื่อเลยมันมหึมาใช่ไหมมันใหญ่ขึ้น นี่เป็นแค่ชั้นแรกเอาล่ะว้าวเรากำลังลงหนึ่งชั้นเราเพิ่งลงมาชั้นเดียวครับนี่เป็นทางลาดเพื่อให้ผู้คนออกจากพื้นที่นี้อาคารรถไฟใต้ดินกว้างใหญ่เกือบทั้งใจกลางเมืองขยายออกไป50ฟุตใต้พื้นผิวที่ระดับถนนเป็นห้องโถงหลักและพื้นที่รอคอยข้างล่างนั้นเป็นชั้นย่อยกับ3ทางลาดที่ทอดจากถนนตรงสู่ชั้นต่ำสุดทางรถไฟและชานชาลาเครือข่ายใหญ่โตนี้เป็นของการรถไฟฟ้าแปซิฟิกหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เมื่อรถยนต์ราคาถูกเริ่มเปิดตัวกำไรของการรถไฟตกลงบริษัทเริ่มขายไม้หนาของเขาส่วนของทางรถไฟอุโมงค์และสถานีให้กับบริษัทยางรถยนต์และน้ำมันภายใน10ปีรถไฟทั้งหมดก็หยุดวิ่งมันเศร้านะเมื่อคุณคิดถึงมันเราจะไปดูชานชาลากันนะครับดูนี่สิสาย5ทางนี้ครับนี่แหละครับมีชานชาลาดั้งเดิมของอาคารสถานีรถไฟใต้ดินอยู่ด้วยน่าทึ่งมากมันเป็นแค่ไปต่อเรื่อยๆถนนอยู่ตรงนี้เหรออยู่เหนือเราครับสิ่งที่เคยมีอยู่จริงเรากำลังยืนอยู่บนที่ที่เคยเป็นทางรถไฟเก่าตรงนี้ครับอ๋อใช่โอเคดูสิสาย4เรากำลังยืนอยู่บนสาย3นะครับใช่ใช่ใช่นี่ชี้ลงที่ที่สำคัญชานชาลายาวพวกนี้อยู่ถัดจากรถไฟใช่เหมือนสถานีรถไฟทุกที่เลยเหมือนสถานีรถไฟทุกที่ที่คุณเห็นในทุกวันนี้จากตรงนี้อุโมงค์ใต้ดินเชื่อมต่อไปยังเส้นทางรถไฟไปกลับกับเส้นทางพื้นผิวถนนที่ขยายออกไปทั่วเมืองครอบคลุมกว่า 1,150 ไมล์หลายเมืองยังมีระบบแบบนี้อยู่ถูกต้อง LA มีลักษณะด้านนั้นซึ่งมันเสียไปมันเสียไปโชคร้ายครับเจ้าของใหม่ของการรถไฟทำธุรกิจกับหุ้นการเงินใหญ่ในการเอาผู้คนออกจากรถไฟและไปใช้รถยนต์กว้านซื้อบริษัทคู่แข่งเพื่อกำจัดมันโรงงานประกอบแห่งใหม่เริ่มงานในลอสแอนเจลิสแล้วทางรถไฟบนพื้นถูกรื้อเพื่อสร้างพื้นที่ถนนมากขึ้นอุโมงค์ใต้ดินถูกปิดสถานที่นี้ถูกซื้อโดยบริษัท General Motors และยางไฟสโตนในปี1955ถูกปิดไว้ตอนนี้ปกคลุมไปด้วยคอนโดซับซ้อนและเมื่อลอสแอนเจลิสเสียความหวังที่ดีที่สุดสำหรับน้ำมันสะอาดมีคุณภาพในอนาคตชาว LA ส่วนใหญ่ลืมเลือนไปพวกเขาพบความสนุกของรถยนต์และการอยู่ในชานเมือง
ลอสแอนเจลิสขยายไปมากเลยครับผู้คนเริ่มออกไปอาศัยแถบชานเมืองสามารถซื้อรถได้ด้วยครับคนทั่วไปไม่จำเป็นต้องนั่งในระบบรถไฟใต้ดินกันอีกแล้วเขาสามารถซื้อพาหนะได้ชาว LA ยุคนี้ไม่ต้องการระบบอีกต่อไปแล้วครับหรือที่พวกเขาคิดนะคนที่ลอสแอนเจลิสจ่ายแพงเพื่อสวรรค์ชานเมืองของพวกเขาวันนี้ LA เป็นที่ที่รถติดหนักที่สุดและอากาศแย่ที่สุดในประเทศระบบรถไฟที่สามารถป้องกันนี้ได้ก็หายไปนานแล้วนี่เป็นพื้นที่ดั้งเดิมเลยว้าวไม่มีอะไรถูกใช้ตั้งแต่ปี1955เมื่อพวกเขาหยุดเส้นทางรถไฟนี้พวกเขาปิดอาคารและปิดระบบใช่เลยครับบริษัทรถยนต์แค่ซื้อที่ดินเพื่อกำจัดมันออกไปวันนี้ผู้จ่ายภาษีกำลังจ่ายเงินกว่าพันล้านดอลลาร์เพื่อทำระบบรถไฟใต้ดินใหม่เกือบทั้งหมดที่หลงเหลือไว้คือตึกนี้และทางรถไฟ 2-3 หลาทางรถไฟไปทางนี้ใช่ไหมครับที่จริงพวกมันไปไกลกว่าที่คุณมองเห็นนะครับจริงเหรอที่จริงอุโมงค์นี้ขวางตลอดทางลงเลยผมขอหยิบบูทก่อนนะนี่เป็นสิ่งสำคัญของชีวิตในลอสแอนเจลิสที่ซึ่งเต็มไปด้วยระบบรถไฟขนาดใหญ่ในพื้นที่ตอนนี้ไม่มีแล้วบางแห่งในโคลนนี้ถูกฝังข้างใต้เป็นซากสุดท้ายของระบบขนส่งหลักตอนนี้มีแต่ฝุ่นนะฮะผนังปูนที่เคยเป็นทางรถไฟบุ้มจบเรื่องแล้วรถไฟก็หยุดวิ่งตั้งแต่นั้นวันนี้ลอสแอนเจลิสมีชื่อเสียงเรื่องความแผ่กว้างเมืองที่ไร้ศูนย์กลางแต่ในยุค1920และ30ตัวเมืองเป็นหัวใจของทั้งหมดธนาคารและบาร์ก็เปิดทั้งวันทั้งคืนเมื่อกฎห้ามเกิดขึ้นปาร์ตี้ก็ยังมีต่อไปพวกเขาแค่ย้ายลงไปใต้ดินสู่เครือข่ายลับของร้านเหล้าเถื่อนไม่มีความกังวลเรื่องการดื่มเหล้าเพราะว่าตำรวจกังฉินและนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลเป็นคนขายเองย้อนไปในยุค1920สถานที่ที่ต้องไปในลอสแอนเจลิสก็คือรอบๆฟิฟแอนด์เมนโรงแรมพาลาเทียวบาร์หรูหราและโรงภาพยนตร์100ล้านดอลลาร์ที่แน่นตลอดรัศมี10ช่วงตึกกลางเมือง LA คือลอสแอนเจลิสตั้งเดิมกับโรงแรมย้อนยุคและโรงหนังผมจะพบกับริชาร์ดเชฟผู้เชี่ยวชาญทุกอย่างในเมืองทุกอย่างใต้ดินริชาร์ดเป็นไงบ้างอ่ะดีใจที่ได้เจอคุณนะดอนอ๋อคุณด้วยนะขอต้อนรับสู่เมืองเก่าแห่งลอสแอนเจลิสครับนี่เป็นวันที่รุ่งโรจน์นะตรงนี้ถนนหลักเป็นที่ที่ทุกอย่างเกิดขึ้นนะถ้าคุณลอกทางแยกทันสมัยนี่ออกก็จะพบเศษซากรวงผึ้งใหญ่ใต้ดินย้อนไปในยุค1910ตอนที่เกวียนม้าลากเต็มถนนเพื่อเลี่ยงความวุ่นวายเหนือพื้นดินอุโมงค์บริการ70ไมล์ถูกสร้างขึ้นเชื่อมต่อห้องใต้ดินของโรงแรมหลักๆแต่แค่10ปีต่อมาพวกมันกลายเป็นที่ซ่องสุมชั้นยอดสำหรับเหล้าเถื่อนห้องใต้ดินของบาร์ยุคใหม่นี้ราชาเอ็ดเวิร์ดซาลูนเป็นศูนย์กลางแหล่งเสื่อมโทรมใต้ดินของ LA ร้านเหล้านี่ในกฎห้ามคืออะไรครับคือมันไม่ใช่ร้านเหล้านะเพราะมันผิดกฎหมายอะนะโอเคที่จะเปิดเป็นบาร์มันกลายเป็นร้านเปียโนจึงเป็นฉากหน้างั้นเหรอเป็นร้านเหล้าเถื่อนอยู่ข้างล่างคุณเข้าไปดูเปียโนไปที่ด้านหลังแล้วก็ลงไปชั้นล่างทางนี้ครับโอเคเมื่อเป็นร้านเหล้าเถื่อนก็เป็นไปตลอดใช่ไหมสถานที่หลายแห่งร้านเหล้าเถื่อนพวกนี้จะใช้ช่องทางส่งของเป็นทางเข้าอึ๊บนั่นก็คือวิธีที่คนลงมานะบางครั้งนี่คือทางเข้าตรงนี้ห้องน้ำคุณอาจจะคุยกับคนตรงนี้แล้วก็ข้างหลังนี่คุณอาจจะเคาะแบบพิเศษใครจะรู้และคุณก็เข้าไป90ปีที่แล้วห้องใต้ดินโกโรโกโซนี้แต่ไปด้วยคนร่ำรวยที่หาความตื่นเต้นการทำผิดกฎหมายนี่เป็นบาร์เหมือนบาร์อื่นๆแต่พวกมันอยู่ใต้ดินตลอดทั้งเมืองพวกมันอยู่ใต้ดินเป็นแผนสำรองอ๋อครับ
เขาวาดฝาผนังเพื่อตกแต่งนิดหน่อยคุณเข้ามาจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ที่นี่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เอาเหล้ามาเองนะครับหมายความว่าไงเจ้าหน้าที่ตำรวจเหรอตำรวจในลอสแองเจลิสทำกิจกรรมผิดกฎหมายค้าเหล้าเถื่อนฮะในเมืองฝั่งตะวันออกส่วนใหญ่พวกมาเฟียหากำไรจากกฎห้ามและทำร้านเหล้าสุดเจ๋งแต่ในลอสแองเจลิสหัวหน้าตำรวจทำงานมากกว่าในฐานะหัวหน้าขายของเถื่อนตำรวจส่วนใหญ่ก็เข้าร่วมและคอร์รัปชันก็ไปทั่วทั้งซิตี้ฮอลล์นายกเทศมนตรีหลายคนตลอดช่วงกฎห้ามก็พัวพันกับจุดที่น้องชายของนายกเทศมนตรีแฟงชอเป็นหนึ่งในผู้ที่รับเงินทั้งหมดจากการพนันโสเพณีการขายของเถื่อนในปี1929รายได้จากยอดขายเหล้าเถื่อนในเขตปกครองลอสแองเจลิสมีกว่า 3,500 ล้านดอลลาร์เป็นกิจกรรมร่วมกันของสำนักงานเทศมนตรีหัวหน้าตำรวจและตำรวจที่จะรับสินบน 15-20% คนใหญ่โตจะฆ่าเพื่อปกป้องส่วนหนึ่งของการกระทำและนั่นทำให้พวกเขายุ่งยากหัวหน้าตำรวจถูกจับหลังจากพยายามฆ่าชายที่สืบสวนงานสกปรกของเขาเรื่องอื้อฉาวโค่นนายกเทศมนตรีซึ่งถูกเรียกตัวอีกครั้งจากสำนักงานในการมีส่วนในกิจการอาชญากรรมหลังจากกฎห้ามจบลงในปี1933และหลายอุโมงค์ถูกปิดตายแล้วเรื่องอื้อฉาวก็ถูกลืมไปหลายทศวรรษแต่เกือบ90ปีต่อมาริชาร์ดยังสามารถชี้จุดให้ผมเห็นถึงหลักฐานของเรื่องคอร์รัปชันส่งอำนาจนี่มันอะไรกันครับพวกเขาเก็บเบียร์แล้วก็เก็บอาหารด้วยดูสิเครื่องดื่มถังเบียร์ฟองบนเบียร์ว้าวอู้ดูนั่นสิมีตำรวจบนนั้นน่ะให้แน่ใจว่าคุณไม่เอาเหล้าลงมาเองดูนี่สิครับคุณมีตำรวจคุยกับชายตรงนี้บอกว่าไม่มันไม่ดีหรอกคุณต้องดื่มเหล้าผมไม่ใช่ของคุณเพราะเขาทำเพื่อเป้าหมายที่เลวร้ายไม่มีใครเก็บแผนที่ละเอียดของอุโมงค์กลางเมืองแต่ห้องใต้ดินของบาสคิดโรนี้เชื่อมต่อกับโลกในเงานั่นแน่นอนดูนี่สิร้ายกาจมากๆเลยนี่เป็นของตกแต่งของทั้งพื้นที่จิตรกรรมฝาผนังใหญ่ข้างล่างคืออุโมงค์พวกนี้ตลอดลอสแอนเจลิสซึ่งตรงนี้ประตูนี้อาจจะต่อตรงไปสู่ในอุโมงค์พวกนั้นเขากำลังจะไปพบกับผู้จัดการตึกว่าเปิดได้ไหมดอนนี่บิลผมดอนนะครับครับดอนเขาเป็นผู้จัดการนะยินดีที่พบครับคุณรู้จักประตูนี้ไหมครับไม่ผมอยู่ที่นี่30ปีเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นมันล้อเล่นหน้าจะว่าไหมแต่ผมจะลองหน่อยเอาเลยครับคุณอาจจะวิ่งทะลุกำแพงอิฐก็ได้ใช่ใช่ผมก็อยากไม่ได้เลยเอาล่ะโอ้มันติดอะประตูเป็นทางตันแต่หลังจาก80ปีกำแพงเองก็ร่วนหลุดและเผยสวรรค์แห่งร้านขายของเถื่อนถือหน่อยได้ไหมครับโอ้ใช่นั่นแหละเห็นไหมคุณเห็นหมดเลยห้องใต้ดินข้างๆอยู่ตรงนี้และนั่นไงคุณผ่านไปที่ห้องต่อไปเลยพระเจ้ามันเป็นห้องด้านหน้าอีกห้องขนาดเดียวกันใช่เลยใช่ป่ะมุ่งตรงไปที่ถนนซึ่งขยายตัวเองไปตลอดเพอร์ชิงสแควร์เลยนะครับนั่นมันน่าทึ่งทีเดียวนั่นเนี่ยเราต้องใช้อุปกรณ์นิดหน่อยเพื่อเหลือบมองโลกมืดที่สูญหายไปของ LA มุมนี้แย่มากเลยนี่เป็นผนังข้างหน้าผมเลยสอดกล้องนี่เข้าไปในรูนี้ดูว่าจะเห็นอะไรบ้างนะนั่นแหละเห็นไหมนี่เจ๋งมากเลยเราจะเข้าไปในนั้นโอ้ใช่เห็นไหมนั่นคือใต้ดินของอาคารถัดไปมันใหญ่กว่าอาคารที่เราอยู่ตอนนี้ด้วยซ้ำคุณจะพบว่าเมื่อไปเรื่อยๆตลอดทางสู่โรงแรมบิลมอร์ไปตลอดทั้งซิตี้ฮอลล์ทั้งหมดเนี่ย มันเชื่อมต่อกันมันเหมือนห้องใต้ดินและทางเดินในบ้านแต่นี่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายแห่งอุโมงค์ที่เกือบถูกลืมไปสนิทแล้วแบบว่าคุณมีนายกเทศมนตรีสารกลางหัวหน้าตำรวจชายที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองทำผิดกฎหมายขึ้นบนถนนที่ประชากรหนาแน่นนะแต่อุโมงค์ข้างล่างเนี่ยเป็นชีวิตแห่งอาชญากรรม LA เป็นเรื่องของภาพลักษณ1971ช
ทาวส์แมนสันถูกไต่สวนข้างในตึกนั้นสำหรับคดีสยองขวัญวางแผนฆาตกรรม7คน2ปีก่อนหน้านั้นฆาตกรที่น่าอับอายแห่งเทสลาเบียงก้าบนทางเท้าสาวกที่อุทิศตัวแก่แมนสันสาวๆบางคนกำลังเฝ้ายามแปลกๆและสลักกากบาท ที่หน้าผากของพวกเขาเขาเต็มใจทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ความรักแก่ชาลีจักรวรรดิแมนสันแห่งความโหดร้ายจบลงเมื่อเขาและสาวกถูกจับห่างไป280ไมล์จากลอสแองเจลิสในเมืองเดธวัลเลย์พวกเขามาอยู่ในทะเลที่ไม่เหมาะจะอาศัยที่สุดในโลกตามล่าที่หลบภัยสวรรค์ใต้ดินที่พวกเขาเชื่อว่าซ่อนอยู่ใต้พื้นหินว้าวดูสิที่นี่ห่างไกลขนาดไหนเราอยู่กลางทะเลทรายโมฮาวีพวกเขาพานามินอยู่รอบๆเราที่นี่นี่เป็นพื้นที่กว้างที่ครอบครัวแมนสันอาศัยอยู่ผมกำลังย้อนรอยเท้าแมนสันด้วยความช่วยเหลือของชายซึ่งรู้จักเขาจริงๆและมีชีวิตอยู่เพื่อเล่าเรื่องราวผมจะไปพบกับเอมเมตฮาร์เดอร์เขาเป็นนักสำรวจเก่าทำงานที่นี่เป็น10ปีเขารู้จักครอบครัวแมนสันจริงๆเขาจะพาผมไปบาร์เกอร์แรนซ์ที่พวกเขาเคยอยู่เพื่อดูสถานที่หลบภัยของพวกเขาและถ้ำนี้ที่ชาลีเชื่อว่าเป็นทางเข้าสู่โลกลึกลับเอเมทเคยเป็นนักสำรวจทองในเดธวัลเลย์ตั้งแต่ยุค1950และเคยทำงานในเหมืองเล็กๆเมื่อเขาพบกับชาลส์แมนสันครั้งแรกทำไมครอบครัวแมนสันเลือกที่นี่ล่ะครับทำไมถึงมาที่นี่นี่เป็นที่ที่พวกเขาอยู่ห่างจากโลกที่มีปัญหาได้ พวกเขาพบปัญหามากกว่าพวกเขาเอาปัญหามากับตัวด้วย แมนสันไม่ได้แค่อยากอยู่เงียบๆเขาหวังที่จะหายไปจากพื้นผิวโลกเลยเขาเชื่อว่าในสงครามชาติพันธุ์ทางศาสนาชื่อว่าเฮลเตอร์สเกลเตอร์จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้แต่เขาและครอบครัวเขาจะอยู่รอดโดยการทำตามร่องรอยจากหนังสือแห่งพระคัมภีร์วิวรณ์ที่จะนำพวกเขาสู่ถ้ำยักษ์ที่ใหญ่พอๆกับเมืองเขามาที่ทะเลทรายนี่และมองหาประตูปีศาจลึกลับทางเข้าแห่งที่หลบภัยใต้ดินในเดือนพฤศจิกายน1968ชาลีและสาวๆของเขาเริ่มค้นหาอาณาจักรใต้ดินของเขาพอชาวแมนสันมองหาพื้นที่ห่างไกลที่ยอดเยี่ยมนี้เพื่อตั้งโลกลึกลับผิดศีลธรรมของเขาเขามาค้นหาที่นี่ผ่านทางเข้าข้างในหุบเขานี นี่คือทางเข้าใช่ไหมครับนี่เป็นทางลับเข้าสู่ค่ายแมนสันแต่ว่ามันยากที่จะหาพบถ้าคุณไม่ตามหามันหรือว่ารู้มันอยู่ที่ไหนนะหินปูนอ่อนตรงนี้เจาะถ้ำเป็นรูและเป็นหลุมเอเมทชี้ให้ผมดูหนึ่งในสิ่งที่พวกแมนสันค้นพบแต่ในถ้ำนั้นปิดทางเรานี่เคยพังทลายอย่างเห็นได้ชัดแต่นี่อาจจะเคยเป็นถ้ำสมบูรณ์ด้านในสำหรับพวกเขาเป็นสิ่งแทนถึงสถานที่ลึกลับทั้งพื้นที่ตรงนี้ถ้ำที่อยู่ตรงนี้พื้นฐานแล้วพวกเขาเกี่ยวข้องกับมันทุกอย่างในความคิดของชาวรอยแผลกับทางเข้าถ้ำที่ไม่คุ้นเคยดินแดนที่มันสันพบนั้นก็เต็มไปด้วยบ่อแร่กว่าร้อยบ่อตัดผ่านด้วยโกรกทานและน้ำพุธรรมชาติกระจัดกระจายที่ผุดขึ้นจากรอยปลิดของพื้นการตามล่าทางเข้าสู่โลกมืดนี้อาจใช้เวลาชั่วชีวิตเพราะมีเป้าหมายมากมายขณะชาลีและสาวๆค้นหาประตูวิเศษของพวกเขาพวกเขาตั้งรกรากในค่ายเหมืองแร่รกร้างชื่อบาร์เกอร์แรนช์นี่เป็นที่ที่ภารกิจของพวกเขาจบลงและงานเลือดของเขาเริ่มขึ้นนี่คือบาร์เกอร์แรนช์นี่คือสิ่งที่เหลืออยู่มันนั่นคือโครงสร้างดั้งเดิมใช่ไหมครับใช่มันสวยกว่านี้เยอะตอนแมนสันอยู่ที่นี่คุณจะเข้าไปในนี้เหรอครับใช่แปลกจริงเลยสาวๆทั้งหมดจะร่วมกลุ่มกันในห้องนอนเล็กๆนี่งั้นนี่ก็เต็มไปด้วยสาวๆ ตอนผมอยู่นี่สาวๆมีความสุขมีโต๊ะปิกนิกในนี้สาวๆก็ปรุงอาหารบนเตานั่นนะทอดแป้งและน้ำเชื่อมเอาไว้จิ้มแบบว่าแล้วเราก็จิ้มแล้วก็กินเค้กร้อนๆตอนนั้นเอเมทไม่ได้แสดงความเป็นฮิปปี้มากเท่าที่คิด
ประสบการณ์ของคุณกับครอบครัวแมนสันมันดูเหมือนยุคไร้เดียงสาของพวกเขาไหมผมไม่รู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่นี่ด้วยพวกเขาแค่คนทะเลทรายเอาละไงคนเร่ร่อนไร้จิตวิญญาณและโดดเดี่ยวอยู่ที่นี่เมื่อพวกเขาหายไปก็แทบไม่มีการตามหาแม้ไม่มีการพบหลักฐานถึงตอนนี้เอเมทเชื่อว่าอย่างน้อย5คนที่หายไปถูกฆ่าโดยแมนสันและครอบครัวที่รันช์นี่หนึ่งในเรื่องที่สาวๆเล่าให้ผมฟังคือว่ามีสาวที่นี่ที่เข้ากับใครไม่ได้เลยแล้วก็และชาลีและเท็กซ์พาเธอไปเดินเล่นนะครับกลับมาโดยไม่มีเธอไม่มีใครเห็นเธออีกมันเหมือนในความคิดคุณว่าเธออาจเธออาจถูกฝังข้างนอกนั่นน่ะนะเธออาจจะ40ปีต่อมาตำรวจเริ่มการค้นหาใหม่สำหรับผู้สูญหายและเหยื่อที่ถูกลืมของแมนสันนำโดยสุนัขดมกลิ่นและทีม CSI หน่วยงานของนายอำเภอขุดค้น4หลุมศพที่ความลึกระหว่าง1กับ 3.5 ฟุตไม่มีการพบศพแต่พื้นที่แยกห่างนี้กว้างใหญ่เกินไปที่จะขุดได้หมดเราจึงไม่มีทางรู้ว่าอะไรหรือใครที่แมนสันฝังไว้ที่นี่โล่งมืดของที่นี่อาจจะเป็นหลุมศพเลยครับคือใช่นะใช่เลยกว่า18เดือนต่อมาแมนสันที่หงุดหงิดไม่สามารถหาประตูลับของเขาได้เริ่มนำสาวกไปกลับระหว่างเดธวันเล่และ LA มันคือที่นั่นเดือนสิงหาคมปี1969ที่เขาฆ่าคนอย่างทารุณ7คนครอบครัวเขียนว่าเฮลเตอร์สเคลเตอร์และหมูด้วยเลือดเพื่อยั่วยุวันโลกาวินาศแห่งการเหยียดชาติพันธุ์และพิสูจน์ว่าชาลีคือศาสดาไม่นานหลังจากนั้นแมนสันและครอบครัวรีบเร่งกลับไปที่หลบภัยโปรดของพวกเขาบ้านงวนเงในทะเลทรายสงครามชาติพันธุ์ไม่ได้ตามพวกเขามาแต่กลับเป็นตำรวจดูบนนั้นน่ะเห็นรั้วไหมโอเคครับคุณขึ้นบนนั้นจะมีเก้าอี้บนนั้นนั่นเป็นที่ระวังภัยของพวกเขาถ้าคุณหันรอบๆตรงนี้โอเคนั่นคือเรือโกลนที่พวกเขาคลานเข้าไปนอนได้นี่คือค่ายจริงๆสำหรับนี่เป็นที่หลบของพวกเขาค่ายใต้ดินที่ลี้ภัยของเขาวันที่1ธันวาคมปี1969ตำรวจจู่โจมเข้ารันช์ตอนแรกตำรวจก็ไม่รู้ว่าชาลีอยู่ที่ไหนเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาและจับสาวๆทั้งหมดที่ต่อแถวกันที่สนามข้างหน้านั่นชาลีซ่อนตัวชาลีซ่อนอยู่ในตู้มันเป็นตู้เล็กจิ๋วบ่งบอกว่าเขาตัวเล็กแค่ไหนเขาอยู่ในนั้นและคงตายถ้าตำรวจไม่มาปล่อยเขาออกเพราะเห็นผมยาวของชาลส์แมนสันห้อยอยู่ด้านนอกประตูตู้นะแล้วก็จับกุมเขาท้ายสุดแมนสันถูกประกาศว่ามีความผิดฆาตกรรม7ข้อหาพิพากษาประหารชีวิตเขาไม่มีทางได้พบโลกลึกลับที่เขาตามหาลอสแอนเจลิสเป็นเมืองซึ่งหายนะเกิดขึ้นทุกวันจากทั้งระบบรถไฟใต้ดินที่ถูกกลืนกินโดยความโลภสู่ลุ่มหลบภัยชั้นเยี่ยมซ่อนในปริศนาเมืองนี้บันดาลใจให้กับพฤติกรรมผิดศีลธรรมฆาตกรรมและความเสื่อมโทรมอนาคตของลอสแอนเจลิสล้วนขึ้นอยู่กับใต้ดิน